بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعدAssalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ขอความสุขสันติความเมตตาความจำเริญความโปรดปรานจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพระผู้อภิบาลแห่งสากลโลกได้โปรดประสบกับพี่น้องท่านอิหม่ามสับบุรุษมัสยิดนูรุลนูรุนจันนะทุกท่านครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับเป็นวันที่เป็นงานที่เป็นการจัดเรื่องราวที่จะหารายได้เพื่อให้ปลดหนี้สินให้กับมัสยิดนูรุนจันนะที่บึงขวางก็อยากจะเรียนเชิญพี่น้องนะครับถ้าพี่น้องอยู่ทางบ้านหรือว่าดูทางใดก็แล้วแต่ในขณะนี้นะครับพี่น้องฝากช่วยกดแชร์นะครับหรือพี่น้องจะร่วมทำซอดาเกาะห์บริจาคให้กับมัสยิดนูรุนจันนะห์พี่น้องก็คงทราบทางโปสเตอร์หรือว่าทางการสื่อสารหรือจะติดต่อท่านอิหม่ามมุฮัมมัดวงอารีก็เรียนเชิญได้เลยนะครับอัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่งานซึ่งก็ถือว่าเป็นงานเลี้ยงโต๊ะจีนนะครับเหมือนกับที่เรานั้นได้รู้ว่าในสถาบันองค์กรศาสนาหรือมัสยิดก็จะมีการจัดงานกันอยู่อย่างต่อเนื่องในขณะนี้แต่พี่น้องก็มีจำนวนมากนะเท่าที่ผมได้ทราบจากทางเจ้าภาพนะครับมีหลายท่านด้วยกันก็จะมีความประสงค์ที่จะรับไปรับประทานที่บ้านทางเจ้าของงานหรือว่าทางท่านอิหม่ามก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ประการใดพี่น้องก็สามารถที่จะแจ้งได้หรือพี่น้องสะดวกที่จะนั่งทานนะครับที่บริเวณมัสยิดเดี๋ยวหลังจากมักริบก็จะเป็นพิธีเปิดมีท่านประธานจัดงานแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับในงานนี้เนี่ยนะครับก็จะได้พูดคุยแล้วก็มีคณาจารย์อีกหลายท่านนะครับจะร่วมพูดคุยกับพี่น้องวันนี้ตามอามานะห์การได้รับมอบหมายนะครับผมก็จะใช้เวลาตรงนี้ในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวของศาสนาก็ยังไม่ทราบว่าพี่น้องฟังกันอยู่ทางใดหรือพี่น้องจะดูทางอันนัสทีวีในขณะนี้ไม่ทราบว่าได้เกี่ยวสัญญาณกันเรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับก็สามารถที่จะรับชมได้อันนี้ก็เป็นการที่เรานั้นมาถ่ายทอดสดโดยเจตนาโดยเนียดที่ว่าอยากจะให้งานของมัสยิดนูรุนจันนะห์เนี่ยนะครับได้เขาเรียกว่าได้มีความกว้างขวางมากขึ้นแม้ว่าจะอยู่บึงขวางอ่ะนะแต่ก็อยากจะให้กว้างขวางมากขึ้นเป็นที่รู้จักพี่น้องและเป็นที่รับรู้ของเหล่าบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายคนที่มีจิตใจที่อยากจะทําบุญทํากุศลก็สามารถที่จะร่วมได้อินชาอัลเลาะห์อัลฮัมดุลิลละห์วันนี้นะครับพี่น้องตามหัวข้อเรื่องที่ผมได้รับอามานะห์มอบหมายมาในการที่จะพูดคุยกับพี่น้องไม่ว่าพี่น้องจะอยู่ในงานหรือพี่น้องจะอยู่ทางบ้านก็แล้วแต่นะครับก็คิดว่าอินชาอัลเลาะห์นะครับจะได้ร่วมพูดคุยกันทำความเข้าใจกันในเรื่องราวของอิสลามเพราะว่าไม่ว่าเราจะจัดงานในลักษณะใดนะครับจะกินก่อนที่จะฟังหรือฟังก่อนที่จะกินอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยเราเองก็จะขาดไม่ได้กับเรื่องราวของการบรรยายการให้ความรู้เรื่องราวของศาสนาเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่จะได้ให้ข้อคิดข้อเตือนใจกับผู้ศรัทธาที่มาร่วมงานกับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านอย่างถ้าเกิดเรามีการถ่ายทอดสดนี่นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านก็จะรับรู้รับทราบแล้วก็ได้ยินได้ฟังเรื่องราวของศาสนากันอยู่ตลอดเวลาเพราะชีวิตของผู้ศรัทธานี่พี่น้องไม่สามารถที่จะห่างเหินไม่สามารถที่จะไกลจากศาสนาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้พี่น้องเราเกิดมาเนี่ยนะร้องอุแวจากครรภ์ของมารดาของเรานี่พี่น้องบุคคลที่เป็น
ผู้ปกครองไม่ว่าจะเป็นโดยเฉพาะคุณพ่อหรือว่าคนที่เป็นพี่ชายหรือว่าน้องชายของใครก็แล้วแต่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยนะพี่น้องก็ไปอาซานที่หูขวาของเด็กละและคำอาซานเนี่ยนะครับก็เป็นการแสดงออกซึ่งความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนยันในการเป็นเอกภาพของอัลลอฮ์ตลอดจนยืนยันว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นรอซูลของพระองค์และก็ยืนยันเช่นเดียวกันในเรื่องราวของคุณงามความดีต่างๆความยิ่งใหญ่ของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพอถึงเวลา7วันพี่น้องเราก็มีการทำอักีกาะบ้านเราอาจจะเรียกว่าโกนผมไฟแต่คำว่าอักีกาะจะมีความที่เหมาะสมที่สุดเป็นการตะฮนีกมีการมีซุนนะของท่านนบีในการเปิดปากเด็กด้วยกับการตะฮนีกในขณะที่ตะฮนีกหยิบอินทผลัมนี่พี่น้องก่อนที่จะกล่าวบิสมิลลาห์สำหรับคนที่ทำไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือครูบาอาจารย์ก็แล้วแต่เขานี่นะครับก็จะกล่าวคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เปิดปากเด็กด้วยกะลิมาตุตเตาฮีดกะลิมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ยืนยันว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่คู่ควรแก่การเคารพสักการะนอกจากอัลลอฮ์เพียงองค์เดียวเท่านั้นปฏิเสธพระเจ้าทั้งหมดและก็ยืนยันบนความเป็นเจ้าหนึ่งเดียวที่คู่ควรแข่งการเคารพสักการะคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเห็นไหมครับพี่น้องชีวิตเราเริ่มต้นได้ไม่กี่วินาทีที่ออกมาจากครรภ์ของมารดาเราก็ผูกตัวเองกับอิสลามได้7วันเราก็ผูกตัวเองกับอันอิสลามด้วยกับกะลิมาตุตเตาฮีดหลังจากนั้นชีวิตของเราก็เรื่อยมาดำเนินเรื่อยมาด้วยกับการผูกพันชีวิตของตัวเองตั้งแต่เช้าจนกระทั่งถึงเราหลับตานอนพี่น้องก็ยังผูกพันอยู่กับศาสนาของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจนกระทั่งพี่น้องลมหายใจของเราเนี่ยหลุดออกไปหรือชีวิตของเราจบนั่นแหละตัวเราเนี่ยนะครับจบในเรื่องราวของศาสนาคือเราไม่ต้องปฏิบัติไม่ต้องทำใดๆแล้วเพราะเราไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วแต่ผู้คนที่เป็นญาติของเรายังแบกเราเข้ายังพาเราไปหาบ้านของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไปละหมาดญะนาซะห์ไปฝังในกุโบสถ์ของมุสลิมีนกล่าวดุอาขอดุอาตัสบีทให้เรามั่นคงในหลุมอะลัมบัรซักให้กับตัวเราแสดงว่าจุดเริ่มต้นของเราในครรภ์ของมารดาจนกระทั่งเราคลอดออกมาและการดำรงชีวิตของเราทั้งหมดจนกระทั่งลมหายใจสุดท้ายเราก็ผูกพันกับศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกนะที่งานศาสนาแม้ว่าจะมีเรื่องราวของการซื้อการขายการกินการดื่มการอยู่แบบภาวะปกติก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการบรรยายศาสนาการให้ความรู้เพราะถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมุสลิมจึงไม่สามารถที่จะขาดเรื่องดังกล่าวได้ในชีวิตของเขาแม้กระทั่งวินาทีเดียวแม้กระทั่งวินาทีเดียวคนหลายคนพยายามพูดว่าเดี๋ยวฉันจะกลับตัวเดี๋ยวฉันจะพยายามปฏิบัติให้ดีขึ้นหลายคนพยายามพูดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยฉันจะทำให้ดีขึ้นคือในสุภาษิตบ้านเราใครพูดเนี่ยนะครับเราก็จะพูดกันว่าต้องทำให้วันนี้ต้องทำให้พรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้อะไรประมาณนี้แต่มุสลิมเนี่ยนะครับพี่น้องจะต้องทำตั้งแต่วินาทีที่ท่านอยู่นี่แหละท่านละหมาดกันหรือยังท่านไม่ได้ละหมาดใครที่รู้ตัวเองยังไม่ได้ละหมาดเดินเข้าไปอ่านละหมาดใครที่ยังไม่ได้ทำความดีก็ทำความดีซะนี่เป็นหน้าที่พี่น้องเป็นหน้าที่ที่เราเนี่ยนะครับจะต้องพยายามทำทุกวินาทีของเราด้วยการเขาเรียกว่าการปรับเนื้อปรับตัวเพื่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหัวข้อเรื่องนะครับที่เราจะพูดคุยนะครับจนกระทั่งอาจจะใช้เวลาถึงมักเร็บนะก็ใช้เวลาแบบคร่าวๆพี่น้องท่านใดที่อยู่ในสถานที่แห่งนี้อยู่แล้วนะท่านประธานมาแล้วนะฮะท่านประธานฮัจญีสมหวังมหมัดแล้วก็ครอบครัวเรียนเชิญยินดีต้อนรับครับเชิญครับมาชาอัลลอฮ์ท่านอยู่ข้างหน้าเลยครับผมเห็นโต๊ะท่านอยู่นะนะครับก็ท่านได้มาถึงสถานที่นะครับแห่งการจัดงานแล้วนะครับอัลฮัมดุลิลละห์เรื่องที่เราจะคุยกันบ้างนะครับในระยะเวลาแบบคร่าว
ในสถานที่ที่มีเรื่องราวของการทำงานศาสนาและก็นำรายได้ต่างๆไปช่วยเรื่องปลดหนี้เรื่องหล่อเลี้ยงเจือจุนงานของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลามาชาอัลลอฮ์ก็อยากจะให้พี่น้องนะครับที่มาที่นี่ก็ท่านใดมีโต๊ะแล้วหรือว่านั่งแล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ท่านใดยังไม่มีก็ติดต่อกับอิหม่ามแล้วก็ทีมงานของท่านอิหม่ามได้นะครับเรื่องราวที่เราจะคุยนะครับเรื่องของการอยู่อย่างผู้ศรัทธาว่าเรานั้นควรจะอยู่อย่างไรผู้ศรัทธาหรือเราเรียกว่าในภาษาอาหรับนี่เราเรียกว่าอันมุมินผู้ศรัทธานี่นะเขาควรจะอยู่อย่างไรผมเองมีหะดีษบทหนึ่งนะที่จะพูดคุยกับพี่น้องแล้วก็คิดว่าคำว่าผู้ศรัทธาควรจะอยู่อย่างไรนะก็น่าจะอยู่ในหะดีษบทนี้แหละไม่น่าจะไกลจากหะดีษบทนี้สักประการใดนะครับนั่นก็คือหะดีษของท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามที่ครั้งหนึ่งท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยครับท่านได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในสภาพที่จำแรงร่างเป็นชายบุรุษชายคนหนึ่งมาพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยซอฮาบะห์ได้รายงานในหะดีษบทนั้นบอกว่าท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามเนี่ยเป็นชายแปลกหน้าใส่เสื้อผ้าที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์ขาวโพลผมดำคลับเป็นคนแปลกหน้าที่ไม่มีใครรู้จักและก็ไม่มีร่องรอยของการเดินทางด้วยทั้งที่มัสยิดของท่านนบีเนี่ยพี่น้องก็คงทราบว่าถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อ 1,400 ปีที่แล้วคงพอจะนึกกันออกนะว่าถ้าเราเคยดูภาพยนตร์เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับประวัติของท่านนบีเนี่ยพี่น้องก็เห็นสภาพว่าในประเทศซาอุดิอาระเบียในอดีตก็จะเป็นแต่ทะเลทรายหลังจากหลุดจากบาบุสสลามหลังจากหลุดจากมัสยิดของท่านนบีซึ่งต้องตอบว่าในยุคถ้าพี่น้องจะนึกออกนะครับมัสยิดของท่านนบีเนี่ยมีขนาดเท่ากับ3ซอฟหน้าของเขาเรียกว่าอะไรล่ะ3ซอฟหน้าของมัสยิดฮารอมเท่านั้นเองส่วนอื่นๆเนี่ยที่ขยายออกมานั่นคือส่วนขยายตามที่กษัตริย์คนนั้นขึ้นมาดำรงตำแหน่งคนนี้ขึ้นมาดำรงตำแหน่งทั้งนั้นเลยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะบ้านของท่านนบีที่เราเดินไปสลามนี่นะครับที่เราเดินไปสลามอัสสลามุอะลัยกุมยารอซูลุลลอฮ์ที่เราเดินไปสลามท่านนบีนะครับที่เป็นซุนนะของท่านที่เป็นการปฏิบัติโดยทั่วไปตั้งแต่เหล่าบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็ในอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบันก็ไม่มีการเขาเรียกว่าไม่ได้มีการห้ามปรามแต่ประการใดนะครับเพราะฉะนั้นสามารถที่จะปฏิบัติได้ด้วยกับการสลามท่านนบีเพียงเท่านั้นนะไม่ได้ขอดุอากับท่านนบีนะครับนั่นคือบ้านของท่านนบีที่ท่านนบีนั้นเคยนอนอยู่กับท่านหญิงอาอิชะฮ์รอฎิยัลลอฮุอันฮาจึงไม่ถือว่าเป็นเขตมัสยิดด้วยซ้ำไม่ได้เป็นเขตมัสยิดด้วยซ้ำแต่ตอนนี้ก็ขยายออกไปกว้างใหญ่ไพศาลเพราะฉะนั้นตรงนี้พี่น้องเราเองเนี่ยนะครับได้พยายามที่จะให้การเรียนรู้หรือว่าการทำความเข้าใจอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการที่เราจะอยู่อย่างไรให้อย่างในฐานะผู้ศรัทธาเนี่ยท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็มาหาท่านนบีแล้วก็ถามว่ามาฮวนอิสลามอิสลามคืออะไรถามว่าอิสลามคืออะไรท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ตอบกับท่านญิบรีลว่าอิสลามก็คือการที่ท่านนั้นยืนยันชะฮาดะของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็คือไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์และท่านนบีมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์การที่ท่านนั้นดำรงไว้ซึ่งการละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาการที่ท่านนั้นถือศีลอดในเดือนรอมฎอนการที่ท่านนั้นจ่ายซะกาตการที่ท่านนั้นทำฮัจญ์เมื่อท่านนั้นมีความสามารถญิบรีลก็บอกว่าซอดักตะมุฮัมมัดพูดถูกต้องแล้วหลังจากนั้นท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามก็ถามว่ามาฮวดอีมานและอีมานคืออะไรท่านนบีก็ตอบว่าอันตุมินะบิลลาฮิวะมะลาอิกะติฮิวะกุตุบิฮิวะรุซูลิฮิวันยาวมิลอาคิรวะตุมินะบิลกอดริคอยริฮิวะชัรริฮินั่นก็คือการที่ท่านนั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเป็นเจ้าเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีเหล่าได้สร้างเหล่าบรรดามาลาอิกะพระองค์นั้นได้ส่งเหล่าบรรดารอซูลพระองค์นั้นได้ส่งคัมภีร์ต่างๆตามยุคตามสมัยตั้งแต่คัมภีร์เตารอคัมภีร์อินจีลคัมภีร์ซะบูรและจนกระทั่งถึงพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานท
ที่เป็นมุอ์จิซาตุนคอลิดะคำว่ามุอ์จิซาตุนคอลิดะก็คือเป็นคัมภีร์ที่อัศจรรย์และเป็นมุอ์จิซาที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ที่ผมพูดตรงนี้อันเนื่องมาจากว่าพี่น้องจะได้รู้ว่าคำว่ามุอ์จิซาตหรือสิ่งมหัศจรรย์ที่นอกเหนือธรรมชาติที่เหนือธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยนะครับหลายเกือบทุกสิ่งก็จะหมดไปพร้อมกับท่านตัวของท่านนบีหมายถึงว่าท่านนบีเคยผ่าดวงจันทร์ได้ท่านนบีเคยขอดุอาแล้วก็ปรากฏว่าฝนตกทันทีทันใดท่านนบีเนี่ยนะครับเคยใช้มือของท่านขอดุอาไม่ว่าจะเป็นมีน้ำเนี่ยไหลออกจากที่ตามนิ้วของท่านหรือว่าเป็นนมก็แล้วแต่อาหารในการเพิ่มขึ้นที่ท่านนบีนั้นขอจากการขอดุอาของท่านสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้ล้วนแล้วแต่หมดไปพร้อมกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจะไม่มีมุอ์จิซาตจากท่านนบีหลังจากที่ท่านนบีเสียชีวิตอีกแล้วแต่มีมุอ์จิซาตเดียวมีสิ่งเดียวที่จะอยู่จนกระทั่งถึงวันกิยามะห์นั่นก็คือพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานนั่นก็คือกะลามุลลอฮ์พระดำรัสของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นนั่นก็คือการเชื่อว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ส่งคัมภีร์มาและการเชื่อว่าในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวันอาคิเราะห์ว่าวันอาคิเราะห์มีจริงวันปรโลกวันแห่งการสอบสวนวันแห่งการฮิซาบที่ไม่ต้องมีการปฏิบัติใดๆแล้วมีจริงและก็เชื่อเช่นเดียวกันว่าไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือเราเรียกในภาษาอาหรับว่าอัลกอฎอวัลกอดัรนั่นก็คืออะไรครับสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กำหนดในดุนยาแห่งนี้เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ท่านนบีนั้นได้ตอบกับท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามและญิบรีลก็ตอบว่าซอดักตะมุฮัมมัดพูดถูกต้องแล้วและจนกระทั่งท่านนบีมุฮัมมัดก็ถูกถามเป็นคำถามที่3ในหะดีษบทนี้นั่นก็คือมาฮวนอิห์ซานอิห์ซานคืออะไรคำว่าอิห์ซานหรือคุณธรรมจริยธรรมที่เขาเรียกว่าได้ควบคุมสิ่งต่างๆตั้งแต่อิสลามและก็อีมานเราเรียกว่าอิห์ซานเนี่ยนะครับก็คือสิ่งที่เป็นตัวควบคุมตัวชี้วัดว่าเราเนี่ยจะได้รับผลบุญจากการกระทําของเรามากน้อยขนาดไหนต้องขึ้นอยู่กับตัวนี้ใครคนใดคนหนึ่งจะบอกว่าผมอยากจะขอเป็นบุคคลที่เป็นมุสลิมเท่านั้นแต่ไม่ขอเป็นมุมินนะและฉันก็จะไม่เป็นมุอ์ซินด้วยเป็นไปไม่ได้คำว่ามุสลิมคำว่ามุมินหรือคำว่ามุอ์ซินก็แล้วแต่จะต้องเดินคู่กันไปพร้อมกับอามันทุกอามันบนการปฏิบัติเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเป็นมุสลิมที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์มุสลิมที่ปฏิบัติซีโรราบต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือผู้ศรัทธาและต่อจากนั้นท่านก็จะต้องปฏิบัติเหมือนกับว่าท่านรู้ว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะตอบแทนให้กับท่านดังเช่นที่ท่านนบีได้ตอบคำถามท่านญิบรีลอะลัยฮิสสลามแล้วก็บอกว่าอันอิห์ซานอันตะอะบุดัลลอฮะกะอันนะกะตะรอฮูฟะอินลัมตะกุนตะรอฮูฟะอินนะฮูยะรอกะนั่นก็คือการที่ท่านนั้นเคารพอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะทุกสิ่งทุกอย่างคืออิบาดะห์พี่น้องมิได้หมายความว่าอิบาดะห์ที่เราหมายถึงคืออิบาดะห์ที่หมายถึงการละหมาดที่เป็นรูปธรรมเพียงเท่านั้นแต่คงหมายรวมถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเรียกว่าอิบาดะห์อิบาดะห์ก็คือชีวิตของท่านท่านอิบนุตัยมียะห์รอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้ให้คำนิยามของคำว่าอิบาดะห์นั่นก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้บัญญัติให้กับเราและสิ่งที่ปฏิบัติดังกล่าวนั้นอัลลอฮ์พอใจจากคำพูดของเราจากการกระทำของเราจากการที่เรานั้นจะแสดงออกเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาล้วนเรียกทั้งหมดว่าอิบาดะห์เพราะฉะนั้นอิบาดะห์คงไม่ได้หมายรวมว่าเฉพาะอิบาดะห์ที่เราเรียกว่าในละหมาดเท่านั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจึงได้ตอบคำว่าอิห์ซานบอกว่าอัลอิห์ซานคือการที่ท่านนั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากะอันนะกะตะรอฮูดังเช่นที่ท่านนั้นเห็นพระองค์เหมือนกับว่าเราเห็นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ข้างหน้าฟะอิลลัมยะกุนตะฟะอิลลัมตะกุนตะรอฮูแม้ว่าท่านจะไม่เห็นพระองค์ก็ตามแต่อะกีดะห์หลักความเชื่อของเรานี่เราเชื่อว่าฟะอินนะฮูยะรอกะแต่แน่นอนเหลือเกินอัลลอฮ์ทรงเห็นท่าน
นี่คือหลักความเชื่อที่จะต้องเดินคล้องไปด้วยกันในฐานะผู้ศรัทธาที่เราเรียกว่าอัลอิห์ซานหลักการคุณธรรมเพราะฉะนั้นอิห์ซานจึงเป็นตัวกำหนดการยืนหยัดในการเป็นผู้ศรัทธาของเราและก็หมายถึงอิบาดะห์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นในชีวิตของเราเราก็เรียกว่าทั้งหมดคืออิห์ซานและอิห์ซานก็ไม่หมายความว่าเป็นแค่อิบาดะห์แคบๆที่เราจะมองว่าอ๋อต้องรู้สึกรู้เขาเรียกว่าต้องรู้ว่าอัลลอฮ์ทรงรู้ทรงเห็นเฉพาะในขณะที่เรานั้นละหมาดเท่านั้นหรือในขณะที่เราบวชเท่านั้นหรือในขณะที่เรานั้นจ่ายซะกาตเท่านั้นหรือในขณะที่เราไปทำฮัจญ์หรือว่าทำอุมเราะห์เท่านั้นแต่คงหมายรวมถึงสิ่งทุกสิ่งทุกอย่างบนการดำรงชีวิตของเรานั่นเราเรียกว่าอิห์ซานทั้งหมดวันนี้เราจึงอยากจะมาพูดคุยกับผมอยากจะพูดคุยกับพี่น้องในเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอิห์ซานเพื่อให้ท่านทั้งหลายในที่นี้เพื่อให้ท่านทั้งหลายที่อยู่ทางบ้านได้เป็นบุคคลที่ยืนอย่างผู้ศรัทธาในฐานะที่เป็นมุฮซินที่แท้จริงและคำว่าอิห์ซานหรือคำว่าคุณธรรมหรือมุฮซินทั้งหลายเนี่ยมันจะต้องไปมอบให้กับใครบ้างและมันไปเกี่ยวข้องหรือว่ามันไปยุ่งหรือว่ามันไปข้องแวะกับใครบ้างประการแรกครับพี่น้องอัลอิห์ซานเนี่ยนะครับนั่นก็คือการทำคุณงามความดีหรือการที่เราเป็นคนที่มีคุณธรรมเนี่ยนะครับสิ่งที่เราถูกเรียกร้องมากที่สุดคือให้ทำคุณงามความดีหรือมีคุณธรรมกับตัวของเราเองก่อนคนเราพี่น้องในดุนยานี้ไม่มีใครรักคนอื่นมากกว่าตัวเองศาสนาอิสลามไม่ได้ศาสนาที่สอนให้เหมือนกับให้เราลืมตัวเราเองนะพี่น้องแล้วก็พยายามที่จะไปคิดถึงว่าคนอื่นเขาจะอยู่กันอย่างไรคนอื่นเขาจะสบายไหมคนอื่นเขาจะเป็นอย่างไรให้เรานั้นกลับมาดูตัวของเรานี่เราเรียกว่าอัลอิห์ซานอัลนัฟส์การที่เรานั้นพยายามที่จะให้คุณธรรมจริยธรรมทั้งหลายการที่เราปฏิบัติทั้งหลายให้กับตัวเองนั่นคือศาสนาอิสลามไม่ได้หมายความว่าวันนี้เราบอกว่าอ๋ออิห์ซานจะต้องเสียสละให้คนอื่นอิห์ซานจะต้องทำให้กับคนอื่นก่อนที่จะมอบให้กับตัวเราเองไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแสดงว่าอิสลามสอนยังไงครับสอนให้เรานั้นเป็นคนที่รู้จักรักตัวเราเองหะดีษของพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมากมายและมีหะดีษของท่านนบีหลายบทด้วยกันพี่น้องในเรื่องราวที่ให้เรานั้นพยายามที่จะรู้จักตัวเราเองหรือว่าให้เรานั้นมอบความดีทั้งหลายก่อนที่จะไปมอบให้คนอื่นนี่พี่น้องพยายามที่จะมอบให้กับตัวของเราเองเหมือนดังเช่นที่เรามาช่วยงานศาสนาเราก็ต้องช่วยเหลือครอบครัวเราก็ต้องช่วยเหลือตัวเราเองเหมือนกับคนที่มีชีวิตอยู่ฉันสามีภรรยาพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอดะกะห์นี่นะพี่น้องเรามีซอดะกะห์หลายอย่างการบริจาคหลายอย่างแต่ซอดะกะห์ที่ดีที่สุดท่านนบีบอกว่าอัฟดอลุสซอดะกะห์ซอดาเกาะห์ที่ดีที่สุดซอดาเกาะห์ที่ผลบุญเยอะที่สุดนี่นะครับนั่นก็คือซอดาเกาะห์ที่เรานั้นให้กับครอบครัวของเราซอดาเกาะห์ที่เรานั้นไปวางเหมือนกับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดว่าลุกมะหรืออาหารที่มีคุณค่าที่สุดอาหารที่มีคุณค่าที่สุดก็คือไม่ว่าเราจะตักอาหารคำใดคำหนึ่งก็แล้วแต่ทุกคำที่เราตักในเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราได้เนียมัตจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาแต่ว่าเมื่อเราตักคำใดเนี่ยนะครับที่มีค่าที่สุดนั่นก็คืออะไรครับคำที่เรานั้นตักให้กับครอบครัวของเราเห็นไหมครับพี่น้องนี่แหละคือสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่ศาสนาอิสลามสอนให้เรานั้นได้รู้ว่าอิสลามนั้นสั่งสอนให้เรานั้นได้รู้จักตัวเราเองให้เรานั้นมอบความดีให้กับตัวเราเองเรามาทำงานศาสนาหลายคนบอกว่าเราทำเพื่อสังคมแต่สิ่งหนึ่งที่จะให้พี่น้องได้รู้คือเราทำเพื่อตัวเราเองเพื่ออะไรพี่น้องเพื่อจะนำพาตัวเราไปสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนนะครับบอกว่าฉันพยายามเลี้ยงลูกเนี่ยลูกของฉันเนี่ยให้ลูกของฉันเป็นเด็กดีให้ลูกของฉันเนี่ยเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นี่ฉันพอใจแล้วเขาจะขอดุอาไม่ขอดุอาให้ฉันเนี่ยฉันก็ไม่ได้ว่าอะไรไม่ใช่อย่างนั้นพี่น้องท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอนแล้วก็บอกให้กับเราว่าให้เรารู้ว่าถ้าเราสามารถที่จะให้ลูกหลานของเราเป็นคนดีได้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับตัวเราทำไมล่ะครับพี่น้องหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนบีบอกว่าอะไรครับเมื่อลูกหลานของอาดัมได้เสียชีวิตได้จบชีวิตลงงานของเขาจะถูกตัดขาดและนบีก็พูดใน
วรรคที่สามที่ได้บอกว่าเอาวะลาดุนซอลิฮุนยะดออูละหูหรือว่าเขาจะทิ้งลูกหลานที่ซอลและเอาไว้แล้วลูกหลานดังกล่าวขอดุอาให้กับเขาถามว่าเราพยายามภาคเพียรในวันนี้พี่น้องหลายคนบอกโอ้ยฉันไม่ได้คิดอะไรหรอกพี่น้องต้องคิดคิดเพื่ออะไรคิดเพื่อตัวเราเองเพราะเรารักตัวเราเองเราจึงพยายามเป็นคนดีในวันนี้ให้เรามองตัวเราเองให้เราพยายามที่จะมอบความดีให้กับตัวเราเองนี่แหละการยืนอยู่อย่างผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาถ้าคิดว่าตัวเราจะยืนเพื่อคนอื่นพี่น้องอันนี้อาจจะเป็นคำพูดที่มันอาจจะพูดออกมาพูดได้แต่จริงๆเราต้องตอบว่าเรารักตัวเราผมทำงานศาสนาเพื่ออะไรครับพี่น้องทำงานศาสนาด้วยกับการที่ตัวเราเองก็รักตัวเราเองเหมือนกันต้องการที่จะให้ตัวเรานั้นรอดจากอะไรครับจากไฟนรกต้องการที่จะให้เรานั้นได้เข้าสู่สวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับจึงเป็นการบ่งบอกว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้ทรงตรัสในอัลกุรอานว่าอินอะห์ซันตุมคราใดเมื่อใดก็แล้วแต่หากว่าสู่เจ้าทั้งหลายต้องการทำดีมาชาอัลลอฮ์ท่านต้องการมอบความดีนะครับอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมให้มอบความดีให้กับตัวเองก่อนเพราะคนเราวันนี้พี่น้องที่เราไม่ได้รับผลบุญที่เราไม่ได้รับความดีเพราะตัวเราเองที่เป็นผู้ที่ปิดกั้นความดีมีนะครับพี่น้องคนบางคนท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกมีคนจำนวนหนึ่งนะที่เขาจะปิดกั้นตัวเขาจากความดีเพราะเขาไม่รักตัวเขาเองเขาไม่พยายามเอาตัวของเขามาสู่ความดีอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงได้บอกว่าอินอะห์ซันตุมเมื่อท่านต้องการทำคุณงามความดีต้องการความดีอะห์ซันตุมลิอัมฟุซิกุมให้ท่านทำคุณงามความดีกับตัวของท่านเองเพราะฉะนั้นการที่เรามีชีวิตอย่างผู้ศรัทธานี่พี่น้องประการแรกนั่นก็คือให้ท่านนั้นได้มีชีวิตในฐานะเป็นผู้ที่รักตัวเองในการที่จะให้ตัวเองนั้นสู่ความดีทำให้ตัวเราเองนั้นใกล้ชิดกับคุณงามความดีท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้พูดในหะดีษบทหนึ่งในวันที่ท่านนบีประกาศอิสลามเนี่ยในวันที่ทุกคนปฏิเสธท่านนบีในค่ำคืนแห่งอิสรอมิอรอจกันแล้วแต่หรือเวลาท่านนบีสอนเรื่องราวของศาสนาแล้วผู้คนปฏิเสธท่านนบีก็จะบอกว่ายาฟาติมะโอฟาติมะเอ๋ยฟาติมะก็คือบุตรสาวบุตรีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกกับท่านหญิงฟาติมะบอกว่าอังกิซีอัมฟุซากิมินันนารฟะอินนีลาอัมลิกุลากิมินัลลอฮิชัยอาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพูดกับบุตรสาวผู้ที่เป็นที่รักที่สุดและเป็นบุตรสาวคนเดียวนะครับที่เสียชีวิตหลังท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีมีบุตรสาวหลายคนแต่บุตรสาวของท่านเสียชีวิตทั้งหมดบุตรโทษทีบุตรีของท่านเนี่ยเสียชีวิตทั้งหมดเลยเสียชีวิตหมดเลยไม่ว่าจะเป็นอุมมุกันโซมนะครับทุกๆคนเลยเสียชีวิตกันหมดรุกอยะไซนับจนกระทั่งเหลือคนเดียวคือท่านหญิงฟาติมะรอฎิยัลลอฮุอันฮาที่เสียชีวิตหลังจากท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีบอกว่าเมื่อแม้ว่าจะรักมากนะเมื่อแม้ว่าอยากจะช่วยเหลือมากแต่ท่านนบีก็เตือนท่านหญิงฟาติมะว่าอย่าคิดว่าพ่อเป็นนบีแล้วจะช่วยได้ทุกอย่างนะอย่าคิดว่าพ่อเป็นนบีแล้วจะสามารถมีอภิสิทธิ์ในการเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์นะไม่ได้คิดอย่างนั้นท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับท่านหญิงฟาติมะว่ายาฟาติมะโอฟาติมะเอ๋ยอังกิซีอัมฟุซกิมินันนารเธอจงช่วยเหลือตัวของเธอเองให้พ้นจากไฟนรกเถิดฟะอินนีลาอัมลิกุลกิมินัลลอฮิชัยอาเพราะฉันไม่มีสิทธิ์ที่จะทำอะไรณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเธอเลยเห็นไหมครับพี่น้องท่านนบีสอนอะไรท่านหญิงฟาติมะสอนให้ท่านหญิงฟาติมะรับรู้สอนให้ท่านหญิงฟาติมะอยู่กับความเป็นจริงไม่ได้สอนให้ท่านหญิงฟาติมะบอกโอ้โหมียังไงมีพ่อเป็นนบีแล้วต้องสุดยอดไม่ต้องทำอะไรก็ได้สามารถนะพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสามารถให้นบีทำอะไรก็ได้ขอดุอาบทใดก็ได้ในเรื่องดีๆเนี่ยขอได้หมดแม้กระทั่งชีวิตอันเป็นอมตะพี่น้องอัลลอฮ์ก็ให้นบีเลือกแล้ววันที่นบีวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยท่านญิบรีนอะลัยฮิสสลามมาบอกกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าวันนี้ท่านจะเลือกไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านจะเลือกเป็นอมตะตลอดไปท่านจะได้อยู่กับอุมมะห์ประชาชาติของท่านจนกระทั่งถึงวันกิยามะห์ท่านนบีเลือกที่จะอีลารอฟีกินอาลา
เลือกที่จะไปสู่ไปหาอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะฉะนั้นพี่น้องวันนี้เราอย่าพูดคำว่าตัวใครตัวมันนะหมายถึงว่าตัวเรานี่พี่น้องต้องพยายามช่วยเหลือตัวเราเองพยายามที่จะทำดีมอบคุณงามความดีให้กับตัวของเราเองอันนี้ประการแรกที่ผมอยากจะเรียนกับพี่น้องในเรื่องราวของการที่เรานั้นจะยืนหยัดหรือว่ายืน เรียกว่าอยู่อย่างผู้ศรัทธาผู้ศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเห็นแก่ตัวผู้ศรัทธาไม่ได้หมายความว่าเป็นคนที่เห็นกับตัวเองจนกระทั่งไม่เห็นกับคนอื่นก็ไม่ใช่แบบนั้นแต่อยากจะให้เราทุกคนได้พิเคราะห์คิดเสมอว่าอิสลามคือศาสนาแห่งธรรมชาติศาสนาจึงสอนอะไรครับสอนให้เราเนี่ยนะครับได้มองภาพแห่งความเป็นจริงได้มองภาพว่าในเมื่อเป็นแบบนี้เนี่ยอิสลามก็สอนให้เรานั้นได้กลับมามองดูตัวของเราเองด้วยกับการทำดีทำดีดังกล่าวเราไปทำดีกับคนอื่นใช่ไหมไม่ใช่พยายามหันกลับมามองตัวเราว่าเราที่เราทำดีทั้งหลายเนี่ยเราทำเพื่ออะไรแม้ว่าเราทำเพื่อเราทำให้กับคนอื่นก็ตามนะแต่เราถามดูว่าเราทำเพื่ออะไรทำเพื่ออัลลอฮฺสุภานุวาตาลาความดีดังกล่าวก็จะได้เป็นผลประโยชน์ของเรานะครับน่าจะหมดเวลาเนาะครับผมนะน่าจะใช่ประมาณนั้นนะครับก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับมีสิ่งอันใดที่ผิดพลาดก็ต้องขอมาอัฟไว้ด้วยลำโพงอาจจะดังสักนิดนึงนะแต่ก็อัลฮัมดุลิลละห์พี่น้องก็เป็นการจัดของทางมัสยิดเขาอัลฮัมดุลิลละห์ก็ยะซากุมุลลอฮ์คอยรอนนะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลกะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานะบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาละมีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์